ฆ่าแม่ยายแล้วก็แทงพี่เมียผมจะปกป้องครอบครัวของผมแต่ว่าคุณไปทำลายครอบครัวของเมียคุณนะคะคุณไปฆ่าแม่เขาแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวงจรปิดจับภาพได้ด้วยไปดูคลิปค่ะคือรถสีขาวคันนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือถูกแทงไปแล้วค่ะครับอันนี้ถูกแทงไปแล้วกำลังหอบหิ้วค่ะผู้บาดเจ็บไปก็คือแม่ยายแม่ยายชื่อว่าคุณแม่จันดีค่ะคุณผู้ชมขึ้นรถเก๋งสีขาวคันนี้เพราะว่าถูกลูกเขยโหดค่ะแทงจนกระทั่งสาหัสตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะแทงเข้าที่คอส่วนลูกชายก็เป็นพี่ของเมียนี่แหละค่ะก็ถูกแทงเช่นเดียวกันที่สี่ข้างสาหัสเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านกอกค่ะอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเมื่อช่วง 1:20 นเมื่อคืนที่ผ่านมาคือในกล้องวงจรปิดอ่ะมันจะจับภาพได้อีกภาพนึงก็คือภาพของมือมีดค่ะเหอะเขยคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปจังหวะที่หนีไปนะคะยังมีการหันกลับมามองช่วงเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นด้วยแม้ว่าภาพค่อนข้างที่จะมืดแต่ว่าก็เป็นหลักฐานสำคัญค่ะในตอนแรกเห็นว่าแม่ยายกับลูกชายเนี่ยนะคะขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยแหละค่ะคันนั้นน่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นมาจอดที่หน้าบ้านนางหมายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็ไปถามหาลูกสาวกับหลานคือแม่เขาก็คิดถึงลูกสาวแล้วก็หลานสาวแบบนี้แล้วก็ถามว่ามีใครเห็นหรือไม่แต่กลายเป็นว่าลูกเขยค่ะออกมาปุ๊บไล่แทงเลยนะคะแล้วสภาพค่ะตอนที่นักข่าวเราไปดูนะคะยังมีกองเลือดขนาดใหญ่อยู่เลยแล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางยาวที่ลานดินหลังบ้านยาวประมาณสัก20 กว่าเมตรเลยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลทำให้นางจันดีนะคะแม่ยายเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนพี่เมียก็สาหัสค่ะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะคนก่อเหตุไม่ใช่ใครครับคนก่อเหตุคือนายดังอายุ20ปีครับยังหนุ่มยังนั่นอยู่เลยนะครับก็ประสานให้พ่อนะครับพามอบตัวพร้อมกับของกลางก็คือมีดที่ใช้ก่อเหตุนี่ครับนายดังนะฮะลูกเขยเมื่อนายดังมาถึงหน้าโรงพักนะครับปล่อยโฮออกมาเลยครับร้องไห้เลยครับบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะไม่อยากจะฆ่าใครหรอกครับแล้วในท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาฆ่าคนตายแบบนี้ก็บอกว่าแม่ช่วยพาลูกมาเยี่ยมผมด้วยนะตอนที่ผมติดคุกเนี่ยนายดังอ้างแบบนี้ครับบอกว่าตัวเขาเองมีปัญหากับพ่อเลี้ยงของเมียซึ่งเอาละโดยศักดิ์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นพ่อตาแล้วก็เคยถูกพ่อตาเนี่ยครับเอามีดไล่ฟันผมก็เลยอยู่ด้วยไม่ได้แบบนี้นะอันตรายผมก็อยากจะมีครอบครัวที่มันผาสุกก็เลยพาลูกพาเมียไปเช่าบ้านอยู่กันตามลำพังโดยที่ไม่มีพ่อตาอยู่ด้วยก่อนเกิดเหตุนายดังบอกแบบนี้ว่าแม่ยายนะครับมาด้วยพี่เมียก็มาเพื่อนของพี่เมียก็มาตามหาที่ห้องเช่าจุดประสงค์ก็คือเขาจะพาเมียกับลูกผมไปแบบนี้แล้วก็ตะโกนบอกว่ามึงออกมากูรู้ว่ามึงอยู่ที่นี่นะครับตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเปิดออกไปคุยด้วยแหละครับแต่ว่าโอ้ยตะโกนด่าไม่หยุดเลยอะไรแบบนี้เอาทนไม่ไหวเอาเปิดก็เปิดเอาฉากกันก็เอาเปิดประตูออกไปครับหวังว่าจะเอาคงจะจบกันได้นะนี่มันครอบครัวผมมันลูกเมียผมอะในดังบอกว่าผมพยายามเจรจานะครับบอกว่าลูกเมียผมก็ต้องอยู่กับผมที่ห้องเช่านี้เลยนี่มันเป็นครอบครัวของผมอะแล้วเมียผมเขาบอกว่าไม่อยากจะกลับไปเหมือนกันบอกว่าให้แม่ยายปล่อยเถอะนี่เป็นเรื่องของครอบครัวแบบนี้แต่แม่ยายเอามายุ่งทำไมเนี่ยมาสอดทำไมเนี่ยแม่ยายไม่ยอมมาบอกว่ายังไงซักก็จะเอาเมียกับลูกผมไปให้ได้แบบนี้ผมก็ไม่ยอมผมก็เริ่มขึ้นแล้วไงเกิดการโต้เถียงกันครับก่อนที่พี่เมียนะจู่ๆปรีเข้ามาทำร้ายผมนะตั้นหน้าผมแบบนี้แล้วเพื่อนพี่เมียผมก็เข้ามารุมทำร้ายผมไอ้จังหวะนั้นเองผมก็ต้องป้องกันตัวเดะเขาบุกมาทำร้ายผมแบบนี้ผมหยิบอะไรได้ผมก็หยิบมาแล้วมันมีมีดอยู่ตรงนั้นผมก็หยิบมีดไงก็แทงไปแบบนั้นน่ะไม่รู้ว่าโดนใครบ้างหรอกจนกระทั่งแม่ยายวิ่งหนีแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแบบนี้วันนี้ได้ดังยอมรับนะครับบอกว่าเอาล่ะผมยอมรับว่าผมเป็นคนลงมือจริงแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครให้ตายไอ้จังหวะที่แทงผมก็แทงไปมั่วๆแบบนี้ไม่ได้มองว่าแทงใครนะครับเพราะว่าก้มหน้าและอีกอย่างน่ะสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันมืดมากผมมองไม่เห็นลองฟังนายดังดูครับพ่อเลี้ยงทำไมครับไม่น่าไม่ถูกขี้หน้ากันนานแล้วพ่อเลี้ยงคือพ่อเลี้ยงไอ้พ่อใหม่ของคนที่เสียนะครับที่เขาจะมาด้วยไหมเขาไล่ผมออกจากบ้านแล้วเขาควักมีดมาอะไรผมอ่ะแล้วผมก็พาลูกกับเมียผมหนีจากสันติสุขแต่แล้วหลังจากนั้นแม่ครับน้องอ่ะน้องแฟนพี่แฟนใช่ไหมมาตามหามาได้ยังไงผมก็ไม่รู้มาก็เลยจะเอาลูกกับภรรยากลับครับก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทครับภรรยาไม่กลับก็เลยทะเลาะวิวาทแล้วก็ต่อยกัน
เราคว้ามีดได้เราก็เลยแทงที่แม่ไม่เห็นครับมันมืดแล้วผมก็ก้มหน้าเลยครับแทงไปกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันครับค่ะคือหลายคนก็สงสัยสติขาดขณะนี้เสพยามาหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาก็ติดยานะแต่ว่าเสพมาในหลายวันแล้วตอนที่ก่อเหตุยังไม่ได้เสพยาแต่ยังไงตำรวจก็จะต้องไปตรวจหาสารเสพติดอยู่ดีอะค่ะนายดังยังคร่ำครวญอีกค่ะว่าตอนนี้ครอบครัวของตัวเองแตกสลายหมดแล้วคงไม่เหลือครอบครัวแล้วแล้วเอาจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดนะคะของภรรยาของเขาด้วยเขาไม่คิดว่าเขาจะฆ่าแม่ยายแต่เขาแค่รักษาครอบครัวของเขาไว้แต่คุณทำร้ายครอบครัวของเมียคุณค่ะและเพื่อนบ้านบอกว่านายดังกับเมียตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่ก็ทะเลาะกันเสียงดังแทบทุกวันนะคะวันเกิดเหตุนะคะแม่ยายของนายดังอ่ะมาถามหาว่ารู้จักไหมเนี่ยนายดังกับเมียเขาบอกว่าเขาจะมารับลูกสาวแล้วก็หลานสาวเขาคิดถึงแล้วทีเนี้ยพอไปถึงหน้าห้องก็ไปตะโกนเรียกแต่ทุกอย่างเงียบไม่มีใครตอบรับนางจันดีค่ะก็เลยเหมือนกับโมโหค่ะก็บอกว่าเอ้ามึงบอกให้กูมารับแล้วทำไมถึงทำแบบนี้หมายความว่าอะไรลูกสาวโทรไปหาแม่ให้มารับใช่ไหมคะลูกสาวคงจะอยากไปแต่อยู่กับผัวก็ไม่กล้าออกไปแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะสักพักก็มีการโวยวายกันขึ้นมาเสียงดังแล้วก็เห็นว่าตัวของนางจันดีวิ่งหนีตายในสภาพเลือดอาฟังเสียงกันหน่อยค่ะก่อนอย่าไปหากันนั้นมานี่แม่เป็นนะกันกินข้าวอีนี้จ้อนมองกินข้าวมากินเจ้าอย่ามาห้ามลูกสาวเจ้าอยู่ห้านก้าแมลงนี่ยังมีอยู่ห้านเจ้าก็เลยวันนี้ไปห้องถ้ามันลูกมันเอามาหาอย่างก็จะเกิดขึ้นมานี่ลบแน่นก็ปวดเนี่ยมึงบอกจะว่ามึงบอกกูมาห้ามอันนี้กันเนาะเจ้ากับไปแล้วจะไปเขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือไหมเจ้าเจ้าเจ๊มาดังแตงเจ้าทีนี้ค่ะครอบครัวแตกสลายไปแล้วนะคะแถมยังโดนด้วยค่ะอีก2ข้อหาน่ะพยายามฆ่าแล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8